ในลำดับต่อไปนะครับผมก็ขอเชิญวิทยากรท่านต่อไปนะครับผมดร.สัญญาเพ็งอ้นนะครับผมท่านผู้ใหญ่อาวุโสนะครับผมฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและยานยนต์นะครับผมสถาบันวิจัยนวัตกรรมปตท.นะครับผมครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับผมค่ะก็สวัสดีท่านนะคะสัญญานะคะจากสถาบันนวัตกรรมปตท.ค่ะวันนี้นะคะก็จะขอมาเล่าอีกมุมนึงนะคะว่าซาฟเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรไทยยังไงจริงๆก็เป็นเหมือนการรีแคปกับพี่ๆหลายๆท่านนะคะที่ได้พูดมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็จะเริ่มด้วย Thailand Field Journey นะคะเราจะเห็นว่าประเทศไทยเรานะคะให้ความสำคัญด้านคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะมาตั้งแต่สมัยปี1991เราเริ่มตั้งแต่ขายแก๊สโซลีนไร้สารตะกั่วนะคะระหว่างนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีการใช้ไบโอฟิวนะคะมาตั้งแต่ปี2000นะคะ2001ไบโอเอทานอล2005คือไบโอดีเซลนะคะแล้วเราก็มีการapprove นะคะในการอัปเกรดนะคะเป็นยูโร4นะคะแล้วก็มีการใช้ไบโอเจ็ตนะคะเป็นเฟิร์สไฟนะคะใน Southeast Asia นะคะตั้งแต่ปี2011นะคะโดยปตท.นะคะแล้วก็จะมีการใช้ renewable diesel ด้วยอาจจะเห็นจากกระบวนการผลิตหรือว่าจากพี่ๆหลายๆท่านนะคะว่ากระบวนการผลิต SAF เนี่ยเราไม่ได้ SAF อย่างเดียวแต่เราได้ตัว renewable diesel แล้วด้วยนะคะก็ตั้งแต่ปี2013นะคะแล้วปัจจุบันนะคะเราก็ไม่หยุดการพัฒนานะคะทางประเทศไทยเราเองเนี่ยก็ได้อัปเกรดน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถ transportation เนี่ยเป็นถึงยูโร5แล้วนะคะทัดเทียมกับนานาชาตินะคะเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยภาพดูดีมากเลยนะคะเรามุ่งสู่เรื่องของคุณภาพนะคะ low carbon fuel นะคะเราจะเห็นข่าวต่างๆเนี่ยทางเดินนะคะไม่ได้เดินด้วยกีบกุหลาบเราในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะเอาปาล์มล้นตลาดนะคะเอามาใส่ขายเป็น B20 นะคะแต่ว่าราคาสูงขึ้นนะคะลูกค้าก็บอกโอ้ราคาสูงไม่ไหวนะคะลดปริมาณไบโอฟิวได้ไหมนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเอทานอลก็เหมือนกันค่ะมีการส่งสัญญาณนะคะยกเลิกจำหน่าย E85 ดันราคาให้สูงกว่า E20 นะคะซึ่งเหมือนหลายๆท่านที่พูดมามันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าสินค้านะคะให้กับเกษตรกรไทยนะคะวันนี้นะคะให้มีทางเลือกที่สามารถขายนะคะได้ในราคาสูงแล้วก็มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาตินะคะอันนี้นะคะก็จะรีแคปคร่าวๆหลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่า SAF Biojet Jet Fuel เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วค่ะตะ SAF อ่ะค่ะหรือน้ำมันอากาศยานอย่างยั่งยืนเนี่ยมันจะมีคาร์บอนดิสทริบิวชันที่เหมือนกับ Jet เลยขึ้นอยู่กับ Pathway ที่เราหรือว่า Raw Material ที่เราใช้นะคะกระบวนการผลิตก็คืออยู่ในช่วงนี้แหละเราใช้เป็น Drop-in Fuel ได้นะคะตามแล้วแต่ว่าเราผลิตแบบไหนแล้วทีเนี้ยหลายๆคนอาจจะสงสัยเรา Biojet กับ SAF ต่างกันยังไงทำไมแต่ก่อนเรียก Bio วันนี้เราไม่เรียก SAF แต่ก่อนเนี่ยเราเรียก Bio เพราะว่ามันมาจากพวก Bio ต่างๆพวกไม่ว่าจะเป็น vegetable oil ก็คือน้ำมันพืชนะคะหรือแม้แต่พวกเอทานอลเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เป็น biodegradable แล้วเอามาผลิตเราก็เลยเรียกว่าเมื่อเราได้น้ำมันเจ็ตมาเราก็เลยเรียก biojet แต่วันนี้สโคปมันใหญ่ขึ้น raw material ที่ใช้ผลิตนะคะอาจจะเป็น vegetable หรือว่า biomass ก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนคำพูดใหม่นะคะให้สามารถครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเราก็เรียกว่า sustainable aviation fuel หรือว่าน้ำมันอากาศยานอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยจะต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือว่าการปล่อย CO2 ตลอดไลฟ์ไซเคิลของเขาอะค่ะต่ำกว่าตัว 7A1 ปกติเนี่ย 10% นะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าซาฟเพราะเราบอกว่าเราต้องการช่วยโลกช่วยในการลดกรีนเฮาส์แก๊สแต่ถ้าเกิดว่า CO2 ยังสูงอยู่แล้วเราจะใช้ทำไมหรือว่าเราจะจ่ายแพงไปเพื่ออะไรจริงไหมคะอันนี้นะคะแล้วประเทศไทยอะค่ะ potential นะคะในการผลิตซาฟเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเราใช้แก๊สโซฮอลก็คือตัวเอทานอลมาจากโมลาร์คาซาวานะคะหรือว่าซูการ์เคนก็สามารถใช้ได้นะคะก็คือเป็นฝั่งของเอทานอลนะคะแล้วก็ตัวปาล์มดีเรทีฟคือเราใช้ไบโอดีเซลดังนั้นเนี่ยสองกระบวนการหลักๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในระยะสั้นถึงระยะกลางเนี่ยก็จะเป็นตัวไฮโดรทิเทสเอสเตอร์แอนด์เฟตตี้แอซิดหรือว่าเฮปปาแล้วก็ตัวแอลกอฮอล์ทูเจสเหมือนหลายๆท่านที่พูดมาแล้วนะคะซึ่งการผลิตเนี่ยเราจะเห็นว่าเราก็ผ่านกระบวนการนี่แหละที่เหมือนลักษณะเป็นโรงกลั่นทั่วไปเลยแล้วเราก็ได้โปรดักต์ออกมาแต่โปรดักต์ที่ได้อะค่ะมันจะไม่ได้ซาฟอย่างเดียวมันจะได้ตัวเรียกว่า renewable diesel ออกมาด้วยซึ่งเป็นกระบวนการที่มีมานานมากๆแล้วนะคะเราจะเห็นว่าปตท.เราอะค่ะเคยใช้ renewable diesel นะคะผลิตเป็นตัว premium diesel รายแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งเมื่อเราขายเกรด premium ทำให้เจ้าอื่นเนี่ยก็ขายตามไปด้วยนะคะตั้งแต่ปี2013ดังนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะบอกว่าเราสามารถมั่นใจได้นะในคุณภาพมาตรฐานในการผลิตว่าเอ้ยถ้าเกิดไม่ว่าที่ไหนเนี่ยผลิตออกมาเนี่ยเขาจะต้องผ่านมาตรฐานหรือว่า license แล้วเนี่ยเขามีการใช้มานานแล้วแหละแต่แค่มันยังไม่ได้ป๊อปปูล่าในแถบประเทศไทยหรือในแถบ Southeast Asia นั่นเองนะคะแล้วเราจะเห็นว่าในโปรดิวเซอร์นี่ก็สายการบินต่างๆเนี่ยมีใช้มากกว่านะคะมากกว่า 500,000 ไฟล์แล้วนะคะวันนี้นะคะโดยมากกว่า50แอร์ไลน์ทั่วโลกนะคะได้ทดลอง
ได้มีการใช้ SAF แล้วซึ่งบางทีเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามีเขาบรินดิ้ง SAF อยู่นะคะเพราะว่าในตัวเครื่องบินเองเนี่ยมันสามารถใส่น้ำมันได้หลายช่องข้างหนึ่งเขาอาจจะใส่7A1อีกข้างหนึ่งเขาจะใส่น้ำมันอากาศยานอย่างยั่งยืนไว้ก็ได้นะคะแต่เอาบางเนี่ยมั่นใจว่าใช้ SAF แล้วเครื่องบินไม่ตกแน่นอนค่ะเพราะว่าเราสามารถเลือกช่องน้ำมันแล้วก็เลือกเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันได้นะคะถ้าเครื่องบินขัดข้องเนี่ยเราก็จะสามารถพาเครื่องนะคะลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นแอลกอฮอล์ทูเจตนะคะก็จะเหมือนเมื่อกี้ละค่ะเราก็จะมีฟีดชูการ์เคนคาโซวานะคะหรือโมลาร์ดเข้าโรงงานมาเราก็จำเป็นต้องรู้จักโปรเซสเยอะแยะมากมายนะคะเราก็จะได้ซาฟออกมาแต่กระบวนการนี้ selective อะค่ะของซาฟเนี่ยจะได้มากกว่าตัวเฮปปาเพราะว่าเฮปปาเนี่ยจริงๆแล้วกระบวนการดั้งเดิมของเขาอะคือผลิต renewable dieselนั่นเองนะคะ selective ของ SAF เนี่ย default เนี่ยจากรายงานของ Arena เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 75% นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะได้ตัว renewable diesel ออกมาด้วยแล้วก็ตัว bio naphtha ออกมาด้วยคือตัว light end product ตรงนี้แหละค่ะนี่นะคะก็จะเป็น life cycle assessment นะคะอย่างที่เหมือนอาจารย์เสกสรรนะคะได้นำเสนอไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงนะคะที่ว่าไม่ใช่ของประเทศไทยโดยตรงนะคะไม่ใช่ของ US ก็จะเป็นค่ารวมๆของทั่วโลกนะคะรายงานโดย BNEFก็จะเน้นที่ปาล์มออยล์เราจะเห็นว่าอีเวนปาล์มเนี่ยก็มี CO2 นะคะต่ำกว่าตัว conventional jet หรือ fossil fuel เนี่ยต่ำกว่า 10% นะคะอันนี้คือค่าเส้นสีฟ้านี่คือขีดไว้ว่าถ้าต่ำกว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยสามารถใช้ได้ using oil นี่ยิ่งต่ำเลยเพราะว่ามันเป็นการนำ waste เนี่ยสิ่งที่ใช้แล้วเนี่ยกลับมาใช้ก็จะมี potential นะคะที่ต่ำมากๆต่ำกว่า 80% หรือ 90% แล้วแต่ process นะคะที่เราทำนะคะแล้วก็ระยะทางการขนส่งน้ำมันอะไรด้วยหลายๆอย่างนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมนะคะของทั่วโลกนะคะว่าวันนี้ทั่วโลกเนี่ยเขามีเราจะเห็นว่าทุกมุมโลกเลยมีการพูดถึงซาฟมีการใส่นโยบายที่ชัดเจนมีการใช้ต่างๆอย่างยุโรปเนี่ย 2% ในปี2023นั่นหมายความว่าเขาเริ่มทำไปแล้วแต่ว่า 2% นี่คือเขาขั้นต่ำจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการเติมมากกว่านั้นถ้าเราลองไปดูในรายงานนะคะว่าเติมได้เท่าไหร่มันก็จะมีข้อกำหนดทางเทคนิคอะไรหลายอย่างบางทีมันอาจจะไม่ได้ถึง 50% อย่างที่เราบอกกันว่าอ๋อเติมได้เลยนะ 50% ใช้ได้เรามีนี้ซับแล้วเราเบนไปเลย50มันก็จะมีสเปคคอนโทรลอยู่ว่าค่าเนี้ยเมื่อเบนไปแล้วอ่ะห้ามเกินเท่าไหร่ด้วย current engine technology ประมาณนี้นะคะก็คือหลักๆเลยก็จะเป็นสเปคอโรมาติกก็อาจจะลงลึกนิดนึงเพื่อไม่ให้โอลิงเขาลีกหรือว่าน้ำมันรั่วระหว่างการใช้งานนั่นเองก็จะเป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งว่ามันอาจจะเบนไม่ได้ถึง 50% ขึ้นอยู่กับ fossil fuel เบื้องต้นที่เราได้มาว่ามีสเปคยังไงนั่นเองนะคะแล้วอย่างใกล้บ้านเราญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วญี่ปุ่นนะคะเขาเป็นประเทศพัฒนาแล้วเขาโกกรีนนะคะเขามีนโยบายชัดเจนก็คือ 10% SAF นะคะในปี2030สิงคโปร์บ้านเราก็ใกล้บ้านเราก็เช่นกันนะคะก็มีนโยบายอยู่ที่ประมาณ 1% นะคะในปี2026ถ้าจำไม่ผิดนะคะใช่ค่ะแล้วก็โดยภาพรวมนโยบายเนี้ยเราต้องบอกว่าเป็นอ้างอิงนะช่วงเวลานี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตัวเลขการเบรนได้นะคะขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆเขาดูความเหมาะสมในเรื่องของราคาแล้วก็ราคาที่เรียลที่เขาได้นะคะว่าเป็นไปได้ไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะคะอันนี้ก็จะให้เห็นว่าเอ๊ะแล้วเราจะเห็นว่าทั่วไปเนี่ยทั่วโลกเลยอะค่ะเขามีนโยบายแล้วแล้วประเทศไทยล่ะเมื่อทำการวิเคราะห์อะค่ะตัวปริมาณปาล์มที่เรามีในประเทศอ้างอิงตามแผนพลังงานนะคะที่ประกาศเป็น official ฉบับล่าสุดก็คือปี2018เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีน้ำมันปาล์มดิบส่วนนี้ตรงที่สีแดงเนี่ยคือเราปกติเราจะไปผลิต B100ถ้าเราไม่เอาผลิต B100คือเส้นสีฟ้าถ้าเราเอาตรง surplus คือเหลือจากผลิต B100คือเส้นสีส้มอันนี้เราใช้ assumption ที่ว่า HEPA selectivity อยู่ที่ประมาณ 15-40% นะคะของตัวการผลิตซาฟอันนี้คือ source ของ Arena อันนี้คือเป็น default ที่แต่ก่อนว่าเทคโนโลยีเนี้ยเราผลิตตัว BHD ซึ่งเราจะเห็นว่า potential เนี่ยเราสามารถผลิตได้นะ drop in fuel เนี่ยปัจจุบันเนี้ยด้วยกำลังการผลิตอะค่ะ drop in fuel เนี่ยเราได้ถึง 2-5% เลยถ้าเราสามารถใช้ปาล์มได้ในประเทศนะคะแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปตามแผนพลังงานนี้นะคะในปี80เนี่ยเราสามารถมี drop in fuel ส่วนที่เป็น surplus นะคะจาก B100 เนี่ยได้ถึง 7.5% เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน potential feedstock ในประเทศที่เราสามารถทำได้นะคะอีกอันนึงนะคะก็ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตัวเอทานอลอันนี้ก็จะอ้างอิงตามศักยภาพมันสัมปะหลังแล้วก็กากน้ำตาลนะคะเราจะเห็นว่าถ้าแอลกอฮอล์ทูเจตมี selectivity อยู่ที่ประมาณ 70% นะคะสามารถผลิตตัว drop in fuel เนี่ยที่เป็นส่วนที่เป็น surplus หลังจากที่เราใช้ผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ไปแล้วในประเทศนะคะจะอยู่ได้ที่ประมาณ10%นะคะหรือว่า 2.7 ล้านลิตรต่อวันนะคะถ้าเกิดว่ามาด้วยนโยบายในเรื่องของการสนับสนุน EV นะคะแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายทางด้านเทคโนโลยีนะคะในอนาคตเนี่ย
นะถ้าเราคิดเป็นพอร์ชั่นทั้งหมดเลยในกำลังการผลิตวันนี้ที่เรามีเนี่ยเราสามารถผลิตได้อยู่ที่ประมาณ 5.1 ล้านลิตรต่อวันถ้าคิดเป็น drop in fill เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 25% ก็คืออ้างอิง base fill นะคะประมาณปี2019ก็คือประมาณ20ล้านลิตรต่อวันนะคะเราจะเห็นว่าแต่ว่าทางเดินก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ challenge ก็อย่างที่บอกก็คือว่าของเราอะค่ะมันจะเสี่ยงในเรื่องของตัว food security นะคะแต่ทีเนี้ยค่ะก็อยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็จะเป็นประโยชน์กับเรามากๆเพราะประเทศไทยอะค่ะมีการใช้แก๊สสะท้อนตั้งแต่ปี2001นะคะถ้าสมมุติเรามีหลักฐานเราสามารถดีแคลร์ได้เราสามารถจัดการตรงนี้ได้นะคะเราสามารถเนี่ยค่ะดีแคร์กับทาง IPO ได้หรือว่าสามารถชี้แจงกับทางยุโรปว่าเขาไม่ยอมรับปาล์มว่าเป็น Food Security แต่ว่าเราประเทศไทยอาจจะไม่เหมือนประเทศอื่นๆเรามีการใช้มาตั้งแต่ก่อนปี2008แล้วเรามีการใช้พืชพวกนี้นะคะสำหรับเชื้อเพลิงใน Transportation เนี่ยมาอย่างยาวนานนะคะถ้าเกิดเราสามารถปลดล็อกตรงนี้ทำตรงนี้ได้ก็จะเป็นโอกาสของเกษตรกรไทยในการเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วก็เป็นทางออกอีกทางนึงนะคะซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะในการให้เกษตรกรไทยในการ approve skill ในการผลิตสินค้านะคะให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะเทียมระดับนานาชาตินั่นเองค่ะถามว่าแล้วปตท.ล่ะที่มี related activity เกี่ยวกับ SAF แล้วก็ RD เนี่ยถามว่าทำไมเราต้องพูดถึง2ตัวอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือกระบวนการผลิตอะค่ะเขาอะค่ะมีจะได้มาทั้งตัว renewable diesel แล้วก็ตัวน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานอย่างยั่งยืนด้วยนะคะเราทำอะไรบ้างนะคะเรามีการใช้ SAF นะคะเป็น First Flight นะคะตั้งแต่ปี2011นะคะณวันนั้นเนี่ยไม่ใช่ First Flight แค่ในประเทศไทยแต่เป็น First Flight ใน Southeast Asia ในวันนั้นเนี่ยก็มีผู้บริหารปตท.ก็คือท่านผู้ว่าคนปัจจุบันนะคะคือท่านอรรถพลเลิศวิบูลย์นะคะแล้วก็บอร์ดปตท.พร้อมผู้บริหารระดับสูงนะคะอยู่ในไฟนั้นทั้งหมดนะคะถ้าไฟนั้นไม่ปลอดภัยเนี่ยวันนี้เราอาจจะ ไม่ต้องเปลี่ยนผู้บริหารได้นะคะแล้วก็ในปีที่ผ่านมานะคะก็คือ OR นะคะเป็นพาร์ทเนอร์กับการบินไทยนะคะในการซัพพลายซาฟนะคะให้การบินไทยในไฟภูเก็ตเชียงใหม่นะคะแล้วก็แอคทิวิตี้กับ RD นะคะก็มีมาอย่างยาวนานนะคะก็มีงานวิจัยนะคะที่ตีพิมพ์นะคะในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลในเรื่องของตัวเชื้อเพลิงสำหรับตัว transportation ก็คือ JSAE SAE ถ้าเกิดหลายๆคนอยู่ในฟิลtransportation นะคะก็จะคุ้นเคยกับเปเปอร์นี้ดีนะคะตั้งแต่ปี2011 2013แล้วก็2014เราทำร่วมกับ OEM ในประเทศนะคะแล้วก็ได้ค่ะจำหน่ายนะคะตัวพรีเมียมดีเซลไฮฟอสนะคะเป็นรายแรกของประเทศไทยแล้วก็ล่าสุดในปีนี้นะคะเราก็ทำร่วมกับ Isuzu นะคะก็คือ OEM ด้านตัว Heavy Duty นะคะในการใช้ Renewable Diesel จริงนะคะในประเทศคาดว่าจะเริ่มใช้กลางปีนี้นะคะซึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็น Renewable Diesel นะคะออกสู่ตลาดนี้แอบใครของนิดนึงมั่นใจในคุณภาพน้ำมันปตท.ได้นะคะว่ามีคุณภาพสูงสุดนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนรู้ว่าประเทศไทยอ่ะค่ะเราเป็นลีดเดอร์ด้านไบโอฟิวนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไบโอเอทานอลหรือไบโอดีเซลในเซาท์อีสต์เอเชียที่เราใช้กันมาอย่างยาวนานไม่ใช่ยาวนานอย่างเดียวแต่เรามีคุณภาพที่ดีนะคะทัดเทียมนานาชาตินะคะโดยควบคุมโดยกรมธุรกิจพลังงานนะคะกระทรวงพลังงานของประเทศไทยนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะซาฟเนี่ยก็จะต้องการในเรื่องของ policy support นะคะหลายๆด้านเพราะ policy ก็มีหลายเลเวลเนาะทั้งในเรื่องของตัวรัฐบาลเองนะคะ policy ของตัวสายการบินเองนะคะว่าแต่ละสายการบินก็มี policy ที่แตกต่างกันโดยสิ่งสำคัญที่เป็น critical unlock เลยเนี่ยก็คือในเรื่องของราคานะคะว่าจะมีโครงสร้างราคาในรูปแบบไหนแล้วใครพร้อมจ่ายหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณทางดร.สัญญาเป็นอย่างสูงนะครับผมที่ที่เห็นสร้างความมั่นใจในการใช้งานของซาฟนะครับว่าปตท.เนี่ยได้มีการผลิตและใช้มานานแล้วนะครับผมแล้วก็แสดงให้เห็นถึงโอกาสนะครับผมว่าบ้านเราเองมีวัตถุดิบนะครับผมที่สามารถนำมาผลิตเป็นซาฟได้เยอะพอสมควรนะครับผมแต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่นะครับผมว่าจะทำยังไงนะครับผมให้ICO เนี่ยยอมรับวัตถุดิบพวกนี้นะครับผม